เธอคนนี้แหละครับที่ทำให้ผมมาเป็นนักศึกษาแพทย์ได้ผมชื่อเต๋อครับเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนไม่ชอบสุงสิงกับใครเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนครับวันๆเอาแต่อ่านหนังสือและแน่นอนครับผมเป็นคนที่เรียนเก่งผมอยู่ห้อง6/1ครับข้อที่ตอบว่าอะไรคะวงเล็บ4 × 3ลบวงเล็บ2 × 1 10ครับ Your friend has headache ใครเป็นคนคิดค้นการทำระเบิดประดับหนึ่งคะผมให้เลือกค่ะสวัสดีครับคุณเต๋อเฮ้ยใจเย็นดีครับถามก็ตอบดีสิ่งวะเออแล้วถามก็ตอบดีจับแบบว่าหากระเป๋าอ่ะเฮ้ยเอามาดูดิยังไงกระเป๋าไม่ต้องห่วงอ่ะปล่อยเถอะเอออยากได้เปล่าอยากได้เรียกพ่อมาเอาครับกระเป๋าเรานายเฮ้ยก่อนเนี่ยแพรวาเด็กห้อง6/3เธอเป็นผู้หญิงที่โคตรสวยเลยครับแต่ก็มีความห้าวนิดๆนะผมอะตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยครับขอบคุณนะที่มาช่วยเราเปล่าเราไม่ได้ช่วยแกพวกนั้นอะมันขโมยไอติมเราไปอดกินเลยแกทีมของเราชื่อแพรวาแล้วแกชื่อเราชื่อเต๋ออ่ะอยู่ห้อง6/1 6/1อยู่6/1แกเรียนเก่งแน่เลยเราเนี่ยดิอยู่6/3เรียนก็ไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสอบทีจะผ่านไหมเราช่วยติวออกป่ะจริงป่ะเอานั่นแหละครับจุดเริ่มต้นความรักของผมไม่เอาชิบหายคุณครูเอ้าไปดิพร้อมติวแล้วเนี่ยนี่เต๋อจบไปแล้วอยากทำอะไรหรอเราอยากเป็นหมอแต่คิดว่าคงยากแน่ๆทำไมอ่ะแกออกจะเก่งถ้าแกเป็นหมอนะต้องเป็นหมอที่เท่มากแน่เลยคือเราเป็นคนไม่ชอบสุงสิงกับใครอ่ะมันค่อนข้างที่จะตกกันข้ามกับเราเลยแกทำได้อยู่แล้วเต๋อเชื่อเราดิแกเก่งมากนะเว้ยแล้วแพรวาล่ะจบไปอยากทำอะไรเราอยากเรียนบริหารธุรกิจการตลาดจะได้เอามาพัฒนาร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆของแม่เราให้เป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยThank you.
กู้หรอมันแหละมาก่อนได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกเนี่ยไอแมนอยู่ห้องของทับสองขวัญใจสาวๆในโรงเรียนผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมคนถึงชอบมันเยอะเรียนก็ไม่ได้เก่งเท่าผมก็แค่หน้าตาดีเล่นกีฬาเป็นแค่นั้นเองต่อสนามบาสกันปะสนามบาสกันเซลปะอุ้ยเห็นปะเห็นปะสเปกเลยอ่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 ะไม่จะรอเลยขี้เกียจก็ขี้เกียจฮะอะไรนะอ๋อเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต๋อคนนี้แหละที่เรากำลังคุยอยู่รอไปดูใกล้ๆดีกว่าแกวะแกมือเราทำไมอ่ะเรามองไม่เห็นนะฮะแกมองไม่เห็นเราแกจะมองไม่เห็นเราได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้เราก็เพิ่งทักแกอยู่เลยอ่ะแกเป็นอะไรแกพูดดิเต๋อพูดดิถ้าแกไม่พูดแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะแกพูดเต๋อก็เราชอบแกพอใจยังแพรวะThank you.
านี่ไปจะได้อ่านเข้าใจง่ายเอาละค่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นวันสอบ TGET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปี64ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำข้อสอบครั้งนี้อย่างสุดความสามารถเลยนะคะเพื่อที่จะได้สอบผ่านเข้ามหาลัยได้ตามที่นักเรียนต้องการขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการสอบครั้งนี้ค่ะนี่แหละครับเรื่องราวความรักของผมถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่หวังไว้เดี๋ยวเราไปก่อนนะแต่ยังไงมันก็คือความรักอยู่ดีใช่ไหมล่ะต่อจากนี้ผมก็คงมองดูเขาเติบโตในเส้นทางของเขาไปเรื่อยๆและจะคอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆแบบนี้ก็พอฉันเพิ่งได้เข้าใจว่าการ